بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์มารฟูสอนกุรอานไปแล้วนะครับวันนี้ผมอาจารย์วินัยกินมาลัยมาทำหน้าที่แทนนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ก็เราหลายท่านนะครับมาเรียนมาศึกษามาหาความรู้นะครับซึ่งหลายๆอย่างนะครับไม่มีใครหรอกที่จะรู้ได้หมดทุกเรื่องแต่เรามาเรียนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเดิมเรื่องเก่าๆแต่เป็นการตอกย้ำความรู้ของเรานะครับเพราะบางทีนี่เรามาเรียนถามเวลากลับไปบ้านเราเรียนเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะลืมไม่รู้อาจารย์เขาพูดเรื่องอะไรนะลืมไปละเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเรามาเรียนอย่างนี้มีสมุดมีดินสอมีปากกาเอามาจดทุกเรื่องแต่ละวิชาที่อาจารย์เขามาให้ความรู้นะเราจดไปนะครับแล้วก็ไปดูทบทวนเพราะฉะนั้นกุรอานถึงบอกว่าในซูเราะตุลอะลักที่บอกว่าอะไรอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลละซีคอละกอิกเราะแปลว่าจงอ่านบิสมิร็อบบิกะด้วยพระนามของพระผู้เป็นบานของท่านอัลละซีคอละกผู้ทรงสร้างเจ้ามาบังเกิดเรามานะครับก็คือเรามาเรียนเนี่ยนะครับเรามาอ่านแล้วก็เรามาศึกษาเรื่องของอิสลามอิสลามไม่ใช่เรารู้เลยเกิดมาก็รู้เลยไม่ใช่อิสลามเราจะต้องเรียนอิสลามที่เป็นอิสลามตามคำสอนรู้จักไหมอิสลามตามคำสอนอิสลามที่มีอะไรมีหะดีษยืนยันนบีทำรูปแบบเอาไว้นะครับแล้วก็นบีทำแบบอย่างซุนนะห์ให้เราได้ปฏิบัตินี่เรียกว่าอิสลามตามคำสอนสมัยก่อนเราเรียนอิสลามเนี่ยตามคำบอกเล่ารู้จักอิสลามตามคำบอกเล่าไหมหมายถึงอะไรปู่ย่าตายายทำมาแล้วก็ทำกันมานั่นอิสลามตามคำบอกเล่าเพราะฉะนั้นอิสลามจะต้องเป็นอิสลามที่มาจากคำสอนไม่ใช่อิสลามที่มาจากคำบอกเล่าสมัยก่อนเราก็เห็นกันเยอะนะครับอิสลามที่มาจากคำบอกเล่าเวลาทำกวนขนมมีขนมศาสนาด้วยไหมรู้จักขนมศาสนาไหมดูวออาซูรอด้วยป่ะอันเดียวกันแหละนะอาซูรอแปลว่าอะไรเอาใครรู้ยกมือขึ้นอาซูรอจดไว้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต้องจดอาซูรอแปลว่าอะไรใครรู้ยกมือขึ้นครับวันนี้รู้คุยกันเป็นกันเองเลยอาซูรอแปลว่าอะไรอาซูรอแปลว่าอะไรอ้าวลืมละแปลว่าขนมค่ะอาจารย์วันนี้เอางี้ดีกว่าแปลว่าอะไรเก็บตังค์ไหมล่ะเรารู้วันอาซูรอยาวมุนอาซูรอแปลว่าวันอาซูรออาซูรอมาจากคำว่าอาซาร์อาซาร์แปลว่าสิบอาซูรอแปลว่าวันที่สิบอย่าลืมอย่าลืมวันอาซูรอแปลว่าวันที่สิบวันตาซูอาแปลว่าวันที่เก้าเพราะฉะนั้นต้องนับให้ได้หนึ่งถึงสิบวาเฮดหนึ่งอิสไนนี่สองซาลาซะสามอัรบะอะสี่คอมซะห้าซิตตะหกซาบะอะเจ็ดสมานียะแปดติสอะเก้าอาชะระสิบแค่สิบเนี่ยเรานับให้ได้เป็นภาษาอาหรับนะเพราะฉะนั้นผมสอนนักเรียนเวลาเข้าแถวเนี่ยหนึ่งนับเลขให้ได้อย่างน้อยๆสิบสองอายามุลอุสบุอะวันต่างๆในรอบสัปดาห์ต้องนับให้ได้ยาวมุสซับตีวันเสาร์ยาวมุลอาฮัดีวันอาทิตย์
ยาวมุลอิสไนวันจันทร์ยาวมุสุลาซาวันอังคารยาวมุลอาร์บิอาวันพุธยาวมุลคอมิสวันพฤหัสสัปดาห์ยาวมุลจุมอาวันศุกร์ในสัปดาห์ฮะรู้ยาวมุลจุมอาอย่างเดียวต่อไปต้องให้ได้ถึงสิให้เราทำอาจารย์ทำด้วยโอ้ให้เป็นไรอิสลามอิสลามนะเนี่ยให้เราได้นับเลขนะครับเดือนกันเหมือนกันเดือนมุฮัรรอมเดือนนี้เดือนซอฟาร์มี12เดือนเดือนที่เป็นเดือนภาษาอาหรับเนี่ยพยายามรู้นะครับเดือนมุฮัรรอมมีอะไรบ้างที่เป็นหลักการอิสลามเดือนนี้เดือนซอฟาร์เดือนซอฟาร์เป็นเดือนที่คนในยุคยาฮิลียะเขาจะมีเขาเรียกอะไรมีความเชื่อเลิกยามนะครับจะออกไปไหนต้องดูเลิกดูยามเนี่ยเดือนซอฟาร์เป็นเดือนที่อัปมงคลของเขาแล้วก็แนวทางของซีอะห์เดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนวิปโยคหมายถึงอะไรวิปโยคเป็นวันเศร้าวันที่10เดือนมุฮัรรอมเนี่ยไซนาฮุเซนถูกฆ่าตายวันเศร้าเขาเพราะฉะนั้นเขาจัดอะไรไม่ได้จัดงานสมรสไม่ได้แต่งงานไม่ได้นะครับแล้วก็เราเนี่ยไม่รู้อะไรเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นวันเศร้าเราก็เวลาแต่งงานก็ไปตามเขาทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะประเทศไทยเราถึงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรจุฬาราชมนตรีของเราคนแรกเนี่ยคือเชคอาหมัดรู้จักเชคอาหมัดไหมเชคอาหมัดเนี่ยเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกของประเทศไทยพี่น้องอย่าคุยนะครับคุยเดี๋ยวผมไม่พูดละเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกของประเทศไทยและกูโบของท่านอยู่ที่ไหนอยู่หน้ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยครูที่หน้ามหาวิทยาลัยครูที่ศรีอยุธยานะครับไปดูเลยครับเขาเขียนไว้เชคอาหมัดจุฬาราชมนตรีแล้วก็เป็นต้นตระกูลของบุญนาคต้นตระกูลบุญนาคเวลานี้บุญนาคไม่มีมุสลิมแล้วแล้วก็เป็นชีอะห์อิสนาอัชรียะเป็นชีอะห์อิหม่าม12เป็นชีอะห์อิหม่าม12เห็นไหมแสดงว่าจุฬาราชมนตรีคนแรกของเราเนี่ยเวลาพิธีกรรมต่างๆเราก็เอามาจากศรีอะห์กวนอุโบทำวันอาสุรอวันที่10นะวันวิปโยคนั่นเอาของเขามานะทั้งที่เมื่อก่อนนี้เราคิดว่าแขกเจ้าเซนเนี่ยพวกเข้ารีดนะสมัยก่อนเขาไม่มีบทบาทตั้งแต่อิหร่านมีบทบาทศรีอะห์ปกครองนี่เริ่มมีบทบาทแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองมาแจกเวลานี้มหาวิทยาลัยในสตูลมีในจังหวัดตรังมีเป็นมหาวิทยาลัยเขาส่งไปเรียนที่นี่จบแล้วก็ส่งไปเมืองกุมอิหร่านให้คนเราเผยแพร่ในเรื่องของแนวความเชื่อของเขานี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายบางทีเราก็อยู่เฉยๆเขาก็มีกะลิมะห์เหมือนกับเรามีละอิลาฮิลลอฮ์เหมือนกับเราแต่เราไม่รู้หรอกนั่นแหละคือยาพิษเวลาเขาอาจารย์ยังไงครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์أشهد أن علي ولي الله เนี่ยบัตรคำกะลิมะห์ของเขา3แล้วก็เราอ่ะเฮ้ยเขาก็มีกะลิมะห์เหมือนกันเหมือนที่ไหนล่ะเขามี3เรามีลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เขามีอลีวะลียุลลอฮ์เหมือนกันไหมอ่ะแค่กะลิมะห์เขาก็ไม่เหมือนเราและอะกีดะห์เขาอ่ะรุกลอีมานเขาไม่เหมือนเราเนี่ยเขามีอิมามียะมีผู้นำมีอะไรอ่ะ
ละหมาดก็ไม่เหมือนเรานะเพราะฉะนั้นนี่แหละถึงบอกว่าให้เราย้อนมาดูว่าอิสลามที่มาจากคำสอนกับอิสลามที่มาจากคำบอกเล่าเหมือนกันไหมเพราะฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะตัฟตรกะอุมมะตีอะลาซะลาซะวะซะลาวะอิชรีนะนะอิสลามแบ่งออกเป็นซะบะอีนะอิสลามแบ่งออกเป็น73จําพวกยะฮูดีนัสรานีแค่72แต่อิสลามเนี่ยแบ่งออกเป็น73จําพวกกุลฮุมฟินนารอัลเลาะห์ใช้คําว่ากุลฮุมทั้งหมดลงนรกหมดอิลลาฟิรกอตันวาฮิดะตันยกเว้นพวกเดียวที่เข้าสวรรค์กอละมันซอฮาบะห์ถามว่าใครพวกเดียวที่เข้าสวรรค์เนี่ยท่านนบีบอกกอละมาอานาอัลัยวะอัชฮาบีคนที่เข้าสวรรค์ก็คือ1ปฏิบัติตามนบีซุนนะห์ของนบีแล้วก็ซอฮาบะห์ของฉันอัลมะฮดียีนที่อยู่ในแนวทางอับดูอะไรฮินอะไรฮันนวาจิสให้ยึดด้วยฟันกรามนะอย่าไปยึดแบบรอแหละถ้ายึดรอแหละชีอะห์มาก็เข้าไปได้นะบางคนเนี่ยเป็นซุนนะนะพอไปอยู่ชีอะห์เขาบอกว่าหลงมาอยู่ซุนนะซะตั้งนานนะเพิ่งจะเข้าใจศาสนาตอนไปอยู่ชีอะห์นั่นแหละนี่อะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ใช่ให้ฮีดายะห์ทุกคนไม่ยะฮดิลลาใครที่อัลลอฮ์ให้ฮีดายะห์ฟะลามุดิลละคนคนนั้นจะไม่หลงอัลลอฮ์ให้ฮีดายะห์ยังไงไม่ใช่อัลลอฮ์เอายัดฮีดายะห์มาให้กับเราไม่ใช่ต้องตัวเราด้วยเครื่องส่งก็เครื่องวัดเครื่องรับมันต้องสัมผัสกันเปิดช่องยาตีมแต่ว่าช่องยาตีมนะมีอยู่แต่เราไปเปิดช่องอื่นแล้วก็จะรับยาตีมได้ยังไงอ่ะนะใช่เปล่านะต้องเครื่องส่งกับเครื่องวัดเครื่องรับเนี่ยอยู่ในช่องเดียวกันนะครับถึงจะรับติดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารับซุนนะเครื่องรับของเราเนี่ยต้องอยู่ในซุนนะแล้วมันก็จะเข้าไปนะจูนเข้าไปอย่างได้ผลนะครับนี่คือสิ่งที่ให้เราได้เรียนรู้นะครับว่าเรื่องอิสลามนะครับมีมานาน 1,400 กว่าปีแต่เราจะได้ยังไงที่เป็นอิสลามที่มาจากคำสอนไม่เอาอิสลามที่มาจากคำบอกเล่าสมัยก่อนพวกเราก็เหมือนกันเขาทำกันมายังไงเราก็ทำไปนะเขายกสำรับมาให้เรากินแล้วเรามีหน้าที่กินอย่างเดียวนะโต๊ะครูเขาบอกอย่างนั้นนะเรามีหน้าที่กินอย่างเดียวนะไม่มีหน้าที่ที่จะไปแยกแยะว่าอะไรดีไม่ของอร่อยไม่อร่อยไม่กินอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนี้อาหารการกินเราก็ต้องเลือกใช่ไหมต้องเลือกนะลงได้นะครับก็ตอนนี้อาจารย์ยูซุปมาแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็คงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับวันนี้เราเป็นนาอิบเป็นตัวแทนเท่านั้นเองเป็นมวยแทนนะครับจะเอาอร่อยเหมือนมวยจริงไม่ได้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเราคืออัลฮัมดุลิลละห์เราคืออัลฮัมดุลิลละห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลละห์เราคืออัลฮัมดุลิลละห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.